สถานที่5ไร่ไร่สดแล้วเด้อไร่แล้วสวัสดีค่ะเข้าไหมสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นที่5ไร่นะคะเดี๋ยวยังไม่มีใครเข้ามาดูสวัสดีค่ะแฟนเพจสำนักพิมานสวัสดีครับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจสำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะคะวันนี้เราอยู่ที่5ไร่กันนะคะที่โรงพยาบาลเอกองหลอดทางเลือดสวรรค์นะคะในวันนี้คือวันสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเทในช่วงของส่วนหัวเสียนนะคะที่มีท้าวจตุรพบาลแล้วก็ท้าวเสียยังไม่ไต่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะปกติอาจารย์จะหล่อตอน6โมงนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งทุกท่านนะคะที่กำลังดูอยู่ว่าอาจารย์เลื่อนมาเททองตอน15นาฬิกา19นาทีใช่นะคะใครที่กำลังเดินทางมาก็รีบนะครับยังพอมีเวลาอยู่รีบมานะคะเพราะว่าใครอยู่ที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็รีบมานะคะเพราะว่า15นาฬิกาหรือ3โมง19นาทีจะเริ่มเททองหล่อค่ะตอนเย็นนี้ไม่มีพิธีอะไรนะครับอันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายใช่เป็นส่วนสุดท้ายของการหล่อเป็นส่วนเสียนเป็นส่วนที่สูงที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่โอนเงินมาช่วยซื้อทองคำเมื่อตอนช่วงเช้านะครับผมได้ซื้อทองคำแท่งถวายอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วใครที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้รีบมานะครับยังพอมีเวลาอยู่นะครับส่วนที่ใครยังไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็เดี๋ยวตอนบ่ายสามก็จะมีการไลฟ์สดอีกทีก็จะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันก็ได้ครับอันนี้จะเป็นส่วนของเสียนมาจะพาไปดูใกล้ช่างหล่อก็เอาขี้ผึ้งออกหมดแล้วตอนนี้เวลา 14:32 นาทียังมีเวลาครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะทันอยู่รีบบินมาได้เลยครับใครบินไม่ทันก็ร่วมอนุโมทนาแล้วอ่ะแล้วก็ใครบินมาไหมไหนๆก็แต่ถ้าใครเดินทางแล้วไหนๆก็จะมาแล้วก็เข้ามากับอาจารย์แล้วก็มาชมส่วนเสียนเนี่ยวันนี้อาจารย์ขุนกวีจะเป็นผู้เทเองนะฮะตอนเย็นไม่มีพิธีแล้วใช่ไหมคะใช่6โมงเย็นวันนี้ไม่มีแล้วนะครับวันนี้ทองคำเท่าที่เห็นนี่ก็ประมาณ5บาทได้ละส่วนของเนื้อทองคำเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ยอดสุดนี่ก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้รีบมากันนะครับใครกำลังอยู่ห้องพักใกล้ๆตรงนี้ก็รีบตื่นนะครับอาบน้ำปะแป้งรีบออกมาเลยเดี๋ยวจะไม่ทัน3โมง3โมง19นาทีเริ่มหล่อเริ่มทำพิธีใช่ตอนนี้เนื้อทองก็กำลังได้ที่แล้วหล่อเนื้อทองเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเนื้อทองคำเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเทลงในกระบวยอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ไปในเบ้านะครับรีบเดินทางมานะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนวันนี้โรงทานก็ยังมีนะครับโรงทานอันนี้โรงทานของป้านัทที่แต่หลายคนโอนเงินมาช่วยในส่วนของโรงทานนะครับจะมีอะไรอ่ะข้าวแกงขนมจีนขนมจีนอะไรอะไรคะผัดใบเหลียงผัดใบเหลียงแต่ไม่เห็นไข่แล้วก็ไข่พะโล้นี่ไงไข่พะโล้อยากเห็นไข่ก็ตัดไข่พะโล้ไปอันนี้ใบเหลียงไข่กินกันเป็นผัดไข่ฮะอะไรเอ่ย13นาฬิกาเอ้ย15 15 19ค่ะบ่าย3 19นาทีอ่ะไม่มีแล้วครับใช่ต้องบอกไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาเรื่อยๆมีคนมาค่ะที่เขาก็อาจจะมีคนที่กำลังเดินทางมาก็คือเขาก็จะมีลูกศิษย์มาให้อาจารย์เสริมเจิมอะไรก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆครับนี่อะไรบ้างอ่ะเก๊กฮวยซาวยที่เขารอมาของซาลาเปาซาลาเปาของพี่ของ
ินมีครับเอาแต่ใจไปอย่างเดียวอันนี้อะไรทอดมันหมดแล้วขายดีมากสองวันทำมาน้อยแน่เลยหมดเร็วแล้วแต่กาแฟยังไม่หมดเพราะเตรียมมาพันแก้วทำไมไม่ทันก็เสริมดวงแล้วกันนะยังอยู่นะพี่นะยังอยู่แหละใครมาไม่ทันก็เสริมดวงเอาอาจารย์ยังอยู่ครับมีแล้วพรุ่งนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วน่าจะไม่นะบังใช่เหลือบล็อกนี้เหลือบล็อกนี้ได้เป็นพรุ่งนี้แต่คนน่าจะมาน้อยล่ะต้องเป็นวันจันทร์ล่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนแขนพวกแขนอะไรพวกนี้ฮะไปเดี๋ยวพาไปดูอาจารย์ศักดิ์กันวันนี้ก็บางตาหน่อยแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมาอะไรเงียบก็เข้ามาจากไอ้นี่อะไรนะปทุมธานีเขาโทรถามทางที่อยู่มาถามทางพี่ใช่ถามทุกคนตกลงสักอะไรน้ำมันโอ้โหเจ็บตัวทั้งทีครับนี่แฟนคลับสมพรชูชาติเอาหน้ากากออกหลายๆคนที่อยากเห็นนี่ครับตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงมาสักด้วยหาตัวยากครับไม่ได้มากันง่ายๆพอกันนะขยันนะเสียงเงินแสนแขนไม่ได้จับอะเสียงเงินเป็นแขนนี่เลยครับตัวจริงเลยอันนี้สักอะไรอ่ะชุดใหญ่มาเลยครับเมื่อวานก็อาจารย์ศักดิ์อยู่ถึงกี่โมงนะตีสี่อยู่กันทำไมอันนี้อาจารย์โอ๊ตครับอาจารย์โอ๊ตอาจารย์ไมเคิลยังว่างอยู่นะครับใครสนใจรีบเข้ามาเลยไม่ว่างเหรอฮะหนูจองอาจารย์คนนี้ได้ไหมถามเมียก็เลยครับพี่สมพรสักเลยยังโอ้เขียนแค่นี้ก็พอแล้วสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเพิ่มมีไหมเพิ่มมีไหมว่างหรือยังก็ไปที่นั่นนี่ครับงานนี้ถ้าไม่ได้คนนี้นะรับรองครับไม่เสร็จเอาลูกน้องมาวันก่อนเอาลูกน้องมากี่คน17คนมาทำ2วันเสร็จเลยเมื่อวานโคโยตี้อยู่ไม่มาเจอปืนไปพ่วงเดียวแย่เลยอย่าลืมนะทุกคนวันนี้จะทำการเททองตอนบ่าย3:19 PMอาจารย์แล้ว18:00 PMนี้มีอะไรทำอีกไหมก็เดี๋ยวนั่งเขามีอะไรมาเต้นมาด้วยอะไรวะมีคาราโอเกะมีร้องมีคาราโอเกะมาโคโยตี้เหรอเขาเรียกเสียงนะปูให้เราก็จะได้แล้วชุดเล็กชุดเล็กคือถ้าเกิดว่าใครมาเสริมนี่ก็มาได้ได้ได้ก็ยืนอ่ะมาเสริมนี่มาได้ทั้งมาได้ถึงเที่ยงคืนเลยครับเฮ้ยเช้าเลยอ๋อโอเคเช้าแล้วพรุ่งนี้ครับอาจารย์ใครมาเททองไม่ทันตอนบ่ายสามก็นี่ครับมาติดทองที่องค์ปู่นี้ก็ได้นะครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ส่วนไหนส่วนนี้ทั้งชิ้นแล้วครับที่ทำการเททองส่วนทองคำแท้ตอนที่มีใครบริจาคมาจะอยู่ที่องค์พระองค์นี้ค่ะองค์นี้เลยเนื้อทองคำแท้จะไหลลงไปตรงนั้นนะครับน่าจะประมาณกี่บาทได้จ้ะ5 บาทนะทองคำเนื้อทองคำเนี่ยครับจะไหลไปอยู่ส่วนของยอดเนี่ยฮะยอดฉัตรด้วย
ส่วนเนื้อทองเหลืองก็ที่หลอมอยู่ก็จะเป็นแค่ช่วงนี้นะครับกับตัวเสียนครับน่าจะเกิน20บาททองคำถ้าโอพาเกินฮะเกิน20บาทเกินแน่นอนโอ้เป็นร้อยมั้งตอนนี้เนื้อทองคำขาดอยู่เท่าไหร่20บาทครับหาเก้าก่อนนะหาผู้สนับสนุนครับบริจาคไม่ได้เลยดูตรงว่างๆก็ได้ครับปิดแล้วเนี่ยครับปิดแล้วเป็นไง